สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจีจี้จอมขวัญทิ้งชีวิตนางเอกท้องตั้งแต่19ยังคงเป็นนางเอกที่หลายคนคิดถึงเสมอสำหรับจีจี้จอมขวัญสาวลูกเสี้ยวไทยจีนอเมริกันผู้โด่งดังจากละครเรื่องสืบสวนป่วนรักที่ออกอากาศเมื่อ8ปีที่แล้วประกอบพระเอกชื่อดังแดนวรเวทพร้อมกับผลงานโฆษณาอีกมากมายที่ทำให้เธอกลายเป็นนางเอกดาวรุ่งในวัยเพียง17ปีแต่สุดท้ายเธอก็ลาวงการในปีพุทธศักราช2554และเข้าพิธีวิวากับนักแข่งรถชื่อดังกีกี้ศักนานาในปีพุทธศักราช2556เคยสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงมาแล้วที่จีจี้ได้เปิดตัวว่ากำลังคบกับนักแข่งรถชื่อดังกีกี้ศักนานาไปได้ไม่นานทั้งคู่ก็ควงกันเข้าสู่ประตูวิวาแบบสะเทือนวงการเนื่องจากทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง19ปีและสาวจีจี้ก็เพิ่งจะมีอายุแค่19ปีเท่านั้นและหลังจากแต่งงานสาวจีจี้ก็ได้เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลามตามสามีซึ่งหลายคนมองว่าความรักครั้งนี้น่าจะไปไม่รอดแต่ล่าสุดผ่านมา8ปีแล้วทั้งคู่ยังรักกันดีแถมมีพยานรักเป็นลูกสาวถึง2คนอย่างน้องมาริอาและน้องเอมมาในอดีตสาวจีจี้สังกัดเป็นนักแสดงช่อง3และเคยเล่นละครเรื่องสืบสวนป่วนรัก2ผู้ยิ่งใหญ่สืบสวนป่วนรักกำลัง3และเคยเล่นละครคู่กับป๊อปถากูลแต่ไม่ได้ออกอากาศก่อนจะงดรับงานในวงการบันเทิงและสุดท้ายเจ้าตัวก็ออกมาประกาศว่าขอยุติการทำงานในอาชีพนักแสดงและตัดสินใจอำลาวงการไปในปีพุทธศักราช2554ปัจจุบันจีจี้ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวแล้วโดยมีเส้นทองคล้องใจคือน้องมาริอาและน้องเอมมาซึ่งลูกๆทั้งสองคนสวยถอดแบบพ่อแม่มาเต็มๆเลยทีเดียวครับบอกเลยว่าบ้านนี้เขาหน้าตาดีกันทั้งบ้านตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ส่งต่อมาจนถึงรุ่นลูกเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นสมกับเป็นทายาทนางเอกจริงๆส่วนเรื่องการเลี้ยงดูเห็นได้จากในอินสตาแกรมของจีจี้ที่เจ้าตัวนั้นทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลาที่มีเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตนเองอย่างเต็มที่และเมื่อไหร่ที่วางจากการเลี้ยงลูกจีจี้จอมขวัญก็ยังคงหมั่นดูแลรูปร่างของตัวเองอยู่ตลอดมันออกกำลังกายเป็นประจำทำให้ทุกวันนี้จีจี้ยังคงสวยสะพรั่งไม่จางส่วนเรื่องความสวยเธอยังคงมีหน้าตาที่สวยน่ารักเหมือนกันกับช่วงที่เข้าวงการแรกๆแต่ด้วยบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากวัยรุ่นสู่บทบาทคุณแม่ลูกสองทำให้เธอดูโตขึ้นทีเดียวแม้ปัจจุบันจีจี้จะไม่นิยมแต่งหน้าจัดเต็มแต่เลือกที่จะโชว์ผิวสวยแบบธรรมชาติยิ่งทำให้รู้ว่าเธอดูแลตัวเองได้ดีมากๆแม้จะโชว์หน้าสดก็รอดทุกสถานการณ์เรียกได้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานสักกี่สิบปีและแม้จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองแบบเต็มตัวแล้วจีจี้จอมขวัญก็ยังสวยอยู่วันยังค่ำเหมือนสมัยเข้าวงการใหม่ๆเลยทีเดียวอีกทั้งลูกสาวทั้งสองคนของจีจี้อย่างน้องมาริอาและน้องเอ็มมาก็หน้าตาดีสวยน่ารักกันทั้งคู่เรียกว่าได้คุณพ่อคุณแม่มาแบบเต็มหน้าตาดียกบ้านกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ